ฮันเออยากดูคลิปกันต่อแล้วสิฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ผมก่อนเดี๋ยวพาไปดูอ่ะกดยังกดแล้วน้องกดแล้วงั้นก็ไปเลยครับอยากได้ที่หาผลปีศาจว่ะเอ้าโลบักพอแล้วโอ้โหในที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass ทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณจะซื้ออีกมากมาย All Star King Legacy กดเกม Pass กดผลแบบปอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่อยู่ในพาร์ทที่3แล้วครับเดี๋ยวผมคลิปนี้มาแล้วครับผมจะทำการฟาร์มเดิมนะครับฟาร์มเดิมแล้วฟาร์มทุกคลิปเลยนะไม่ใช่แค่ช่องผมนะทุกช่องนะต้องมีการฟาร์มนะครับในคลิป24ชั่วโมงซึ่งช่องผมเนี่ยก็ฟาร์มเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มตรงนี้ก่อนสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปตอนนี้นะผมฟาร์มเสร็จไปแล้วทำ1เควสนะครับต่อไปนะผมรู้สึกว่าในเกมนี้เนี่ยคนที่เขาทำคลิป24ชั่วโมงนะครับเขาชอบซื้อดาบโยรุมานะครับผมคิดว่ามันอาจจะซ้ำซากจำเจนะครับแบบว่าซื้อดาบโยรุมาฟาร์มเนื่องจากว่าดาบโยรุเนี่ยมันค่อนข้างขี้โกงนะสำหรับมือใหม่นะครับมันทำให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ซื้อละกันนะครับสำหรับดาบโยรุนะครับผมไม่มีนโยบายในการซื้อดาบโยรุมาเล่นใน24ชั่วโมงในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับไปกันเลยครับผมโอเคผมจะทำการฟาร์มเพิ่มนะครับคือพอดีว่าพอผมฟาร์มเนี่ยมันได้กระดูกใช่ไหมผมก็เลยอยากจะทำการฟาร์มเอากระดูกเพิ่มให้ครบ50นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนสเตตนะคือผมเนี่ยเบื่อผลปีศาจแล้วนะผมจะใช้เป็นดาบแทนนะครับโอเคครับแล้วก็ผมไม่ได้จะซื้อดาบโยรุมานะผมซื้อดาร์คเบลดมานะไม่กันเดียวกันเฉยแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูผลปีศาจเนาะว่ามีผลอะไรเนี่ยขายบ้างนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะไม่เติมนะผมจะไม่ใช้โลบักในการเติมใน24ชั่วโมงในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอฟาร์มเวลก่อนแล้วกันสักนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเกาะกลางกันนะครับโอเคตอนนี้ผมทำการฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปผมยังไปไม่ได้นะแคนดี้ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บแคนดี้เพิ่มให้ครบ50ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกนิดนึงเนาะให้มันครบ50นะครับโอเคตอนนี้ผมได้กระดูกครบ50แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะกลางกันนะไปดูว่ามีผลอะไรที่เราสามารถซื้อได้บ้างนะครับผมโอเคผมก็เดินมาสักพักแล้วจากที่แจ้งไปนะครับผมจะไม่ใช้โลบักนะในการซื้อหรือช่วยเหลือในคลิปนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสเตตนะครับผมจะทำการเปลี่ยนสเตตไปใช้ดาบแทนนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างเบื่อผลปีศาจแล้วนะครับผมจะใช้เป็นดาบในการฟาร์มแทนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสเตตเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดออกแล้วกันเนาะที่ตัดออกนะคนดูจะได้ไม่รู้นะว่าผมทำอะไรนะครับโอเคผมตัดออกแล้วนะโอเคครับมาตอนนี้ผมมี available point แล้วนะครับผม258เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการอัพดาบนะครับแล้วก็อัพดีเฟนซ์ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลงดาบเอ้ยลงดีเฟนซ์หมดเลยนะครับแล้วก็เอ้าผมลืมอัพเมลีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไหนดูซิมีผลอะไรขายบ้างบอมสไปน้ำแข็งอีกแล้วเอ้ยมีแสงด้วยว่ะเท่าไหร่อ่ะโอ้โห650,000ตังค์ผมมีแค่40,000ไม่พอครับตังค์โอ้ไม่พอซื้ออะไรไม่ได้เลย What the fuck ไปดีกว่าเอ้ยนั่นตัวอะไรน่ะเดดคิงเหรอ50กระดูกเอ้ยหรือว่าตัวนี้เป็นตัวกดแรนดอมกระดูกวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะแรนดอมใช้50กระดูกได้อะไรอ่ะเอ้ยได้เงินเอ้ยไม่ได้ได้อีกพี10นาทีเฮ้ยเกมโคตรดีเฮ้ยกลับไปฟาร์มต่อกันฟาร์มต่อตอนนี้ผมได้คูณ2มานะครับเดี๋ยวผมขอรีบฟาร์มเที่ยว1ล้อเลยดีกว่านะครับด้วยอาวุธดาบของผมนะที่ผมเปลี่ยนจากการใช้น้ำแข็งมาอัพเป็นสายดาบนะผมโอเคเดี๋ยวเราขอฟาร์มเที่ยว100แล้วกันเลยนะครับจะได้เราจะได้เปลี่ยนเกาะไปเลยเนาะเอ้ยนั่นมันกล่องสมบัติเอ้ยทางอะไรอ่ะเดินเข้าไปดูหน่อยซิมันคือทางอะไรอ่ะไปไหนเนี่ยเฮ้ยฮาซานยูอาร์นอตเรดี้เยตโคมีคือมึงด่ากูกากใช่ไหมกูบอกว่าผมยังไม่พร้อมแสดงว่าผมเนี่ยมีอะไรไม่พร้อมวะเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ดีกว่ากลับมาฟาร์มต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมได้ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆหนักอย่างหนักแล้วก็หนักทวีจนผมมีเลเวลครบ100เดี๋ยวนะเรียก100แล้วมันต้องเปลี่ยนเกาะไปเกาะหิมะแล้วนี่ที่ผมเคยไปผีด่าจำได้ป่ะในพาร์ทที่แล้วอะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเกาะหิมะก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับเกาะหิมะรอบนี้ขึ้นง่ายนะครับผมขึ้นง่ายโอเคมาเรารับภารกิจกันเลยดีกว่านะครับเอาเลเวล90เหรอเอ้าที่ผมฟาร์มฟรีเกาะนู้นไปตั้ง10เวล what the fuck โอเคผมขอการฟาร์มนะฟาร์มสัก 2-3 รอบแล้วกันเนาะว่าผมเนี่ยเก็บเจ้ากระดูกด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอากระดูกไปสุ่มอีกเนาะเห็นว่ามันค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้สกิล S ของดักเบดแล้วนะดักเบดเนาะเฮ้ยเจ้ามนุษย์หิมะตัวนั้นมันเลเวลเท่าไหร่อ่ะ110ผมเรียก110เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมไปรับเควสมาตีเจ้ามนุษย์หิมะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับต่อสลับได้105แล้วเอาอะไรวะลืมตอนนี้ดักเบทผมนะครับใกล้จะได้มาสเตอรี่50แล้วเจ้าตัวนี้น่าจะได้เลยนะครับสำหรับไม่ไรเดี๋ยวผมขอตีตัวลูกกระจอกก่อนละกันนะครับจะได้เอาดักเบทเนี่ยไปสู้นะกับเจ้ามนุษย์หิมะตัวนั้นนะครับโอ้ตอนนี้ผมมีกระดูก100อันแล้วเนาะเดี๋ยวเราตีเจ้ามนุษย์หิมะนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันอ่ะได้แล้วนะครับสำหรับสกิล US นะครับ Dark Air Slash นะเดี๋ยวเราจะฆ่าเจ้ามนุษย์หิมะกันเลยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหแรงนะหนึ่งอัพก่อนครับไม่อัพเป็นลืมเช็คพอยท์ทุกคนเดี๋ยวผมไปเช็คพอยท์ก่อนนี่ครับเราใช้สูตรเดิมครับสูตรสำหรับแบบว่าเวลา PVP นะครับเขาชอบทำกันก็คือวิ่งไปไกลนะครับแล้วกดฆ่าตัวตายมันจะเป็นการหนีนะครับหนีเข้าเซฟโซนนะไปครับผมก็มันไม่ใช่ทุกคนเนาะแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนมาเคลียร์บ้านเดี๋ยวเรามาฆ่าเจ้ามนุษย์หิมะกันอีกรอบดีกว่านะครับผมมาตอนนี้ผมมาพร้อมกับพลังที่ลองดาเมจอะไรอย่างนี้ครับล็อกแอร์สแลชเอาแข็งไว้ก่อนนะแข็งไว้ก่อน what เอ้าไปอยู่สักไกลเลยอะไรวะน่ะโอเคครับเราได้แคนดี้มา12นะแล้วก็ได้ค่าหัวมานะครับเดี๋ยวเราไปสู่เซอร์ไพรส์ที่เกาะกลางกันดีกว่าครับรู้ว่าเราจะได้อะไรไปเดี๋ยวเราไปเลยนะครับไปทำอะไรอ่ะนั่นมันทำอะไรเดี๋ยวไปดูหน้าทุกคนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูถ้ำตรงนั้นนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าผมเลยทำการเดินเข้าไปในถ้ำนี้แล้วก็เจอกับกล่องผมก็เลยเก็บกล่องมาตรงนี้ประตูอะไรวะเฮ้ยใครอะ ability teacher การจับ enchantment ไป step ผมมี 100,000 โอ้โหเสียตังอะไรอย่างเงี้ยครับ enchantment 25,000 โอ้โหเสียตังอีกแล้วเดี๋ยวดูสุดท้ายนี้ flash step คืออะไรอะ 100,000 โอ้โหไม่เสียตังแล้วเงินกูทั้งหมดยังไม่พอเลยโอ้อ๋อเราคือฮอคิก่อนนะครับผมต่อไปคืออะไรอ่ะอ๋อสกายจัมป์อ๋อโอเคครับตามชื่อเลยนะครับเราสามารถเดินชมจันทร์ได้นะสกายจัมป์ก็คือเดินท้องฟ้านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะกลางไปสุ่มเซอร์ไพรส์กันก่อนเราจะได้อะไรช่องอื่นเนี่ยเขาผมเห็นนะเอากีเลย 2-3 พาร์ทเนี่ยเวลเขาไป 5-600 แล้วพาร์ทที่3เวล114เดทคิงนะครับผมก็ลองสุ่มดูนะว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้อะไรมาครอบครองนะครับผมอีวีก็2อีกแล้วโอเคเราจะรีบไปฟาร์มนะผมถือว่าดีอ้าวเขาเห็นว่าเราเนี่ยเวลน้อยนะครับก็เลยให้คูณ2แม่ง3รอบเลยดีอ่ะอีกอย่างนึงเราจะไปก็คือเราจะไปสุ่มผลปีศาจกันนะครับผมเผื่อเราจะได้ผลแสงอย่างที่เราต้องการในคลิปที่แล้วนะไปแบบเท่ๆหน่อยแบบไปที่แบบนี้หน่อยครับโลกได้จำนะว่าเราอะเฟี้ยวฟ้ามาถึงแล้วเลยดูซิเราจะได้ผลอะไรเรามีเงิน 70,000 เราใช้ 33,000 โอ้เศษตังค์อุ้ยว้าวเราได้ผลพระผลที่ขึ้นชื่อว่าฟาร์มดีที่สุดในเกมนะครับโอ้โหถ้าใครอยากดูคลิปต่อนะครับอย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กับ Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับให้กับซีซูโตะด้วยหน้าซีซูโตะจะมาเจอกันใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้จบแบบสไตล์ซีโร่โกสแต่ตัวละครคือซีซูโตะ